นะบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการที่ว่าฮารัมการซอนเด็กนะและบทนี้ก็จะอธิบายถึงเรื่องการที่ว่าชะรอนั้นสั่งใช้ให้เรานั้นส่งคืนสิ่งที่เรานั้นซอนเด็กมาคำว่าซอนเด็กท่านบอกว่าฮุวะวะอัซุนมูเนี่ยลูกตันวัดอุชัยอีฟีไวดีมาฮันดีซอนเด็กในที่นี้ก็คือการที่เรานั้นตั้งสิ่งหนึ่งนะโดยที่ไม่ใช่สถานที่ของมันนะไม่ถูกที่ของมันนั่นคือเรื่องการซอนเด็กนะเช่นว่านะอัลลอฮฺตาลาสร้างนะตามมาเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นมองนะสถานที่ของการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตาลาเช่นมองนะสถานที่ที่เรานั้นจะไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตาลาเดินไปมัสยิดหรือว่าเอาไปใช้ในการดูนะอัลกุรอานดูกิตาบนะอันนั้นเรียกว่าสถานที่ที่อัลลอฮฺตาลาสร้างนะตาของเรามาแต่ถ้าหากว่าเรานำตาของเราไปตั้งสถานที่อื่นจากนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าการที่เราตั้งสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ใช่ที่ของมันในด้านรู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นการส่วนหนึ่งวาชาร์อันและสำหรับความหมายคำว่าซาลิมในด้านชะรอแล้วก็คืออัตตัสรุฟุฟีฮักกิลไกริบิไกริฮักกินคำว่าซาลิมในด้านหลักการชะรอคือการที่เราตัสรุฟการที่เราบริหารจัดการฟีฮักกิลไกริในสิทธิของผู้อื่นบิไกริฮักกินโดยที่มิได้มีความเป็นธรรมนะโดยที่ไม่ถูกต้องนะโดยที่ไม่เป็นธรรมเช่นว่านะทรัพย์สมบัติของเขาเราไปเอาเข้ามาหรือว่าเราไปนะทำมาหากินในที่ดินของผู้อื่นอันนี้เขาเรียกว่านะซอลิมในด้านหลักการชะรอเอาน้ำมุยาวาจัดินฮัดดีอาตบที่อัตตสรุฟูรู้ว่าน้ำความหมายคำว่าซาลิมในด้านชะรอนั้นก็คือมุยาวาจัดินฮัดดีก็คือการที่เราเกิดอะไรเกินขอบเขตนะข้างในบอกว่าวันอัมรีบิรัดดินมาซาลิมิไอบิอายานิฮะนะดังนั้นสกัดอินโยอินซาลิมอินยออินมาซอลิมก็คือด้วยการที่เรานั้นจะต้องส่งคืนบรรดาตัวตนของสิ่งที่เราซอลิมมานะยกตัวอย่างว่าเราไปเอางัวเข้ามาเราก็ต้องคืนงัวให้เขางัวตัวที่เราไปเอามานี่แต่ถ้าหากว่าไม่ถ้าหากว่างัวนั้นยังอยู่ก็ให้เราส่งคืนงัวตัวนั้นไปอิมบักยักอันนี้เกิดยีกอดทิ้งการละโยโยอะยานหาหากว่าไอตัวตนของมาซอลิมนั้นมันยังคงอยู่นะเช่นว่างัวตอนนั้นเรายังไม่ได้กินไปเรายังไม่ได้เชื่อเรายังไม่ได้ขายฟาอินตาลิฟัตฟายุบดีรูฟายุบดีรูฮานะมาก็ยีกอดบินาโซละโยตอนนั้นบินาโซละโยโยอะยานหาดังนั้นถ้าหากว่าตัวตนของมาซอลิมนั้นสิ่งที่เราซอลิมมานั้นมันหายไปแล้วล่ะฟายุบดิรูฮาดังนั้นก็ให้เราแทนนะให้เราแทนตัวตนของสิ่งนั้นมิมมิสดิฟินมิสดิก็คือด้วยการที่เราไปเอาตัวอื่นนะไปเอาตัวที่มันเหมือนกันมานะเหมือนกันก็คือเหมือนในราคานะเหมือนในราคาเหมือนในปริมาณแล้วก็วันกีมาที่ฟินมาคูมิแล้วก็ให้เราตีราคานะให้เราจ่ายราคาในสิ่งที่มันสามารถจะนะทดแทนราคากันได้นะเช่นว่าของนี้มันไม่มีแล้วแต่ว่ามันมีของที่ราคาใกล้เคียงกันก็ให้เราตีราคาไปกอลัลลอฮุตะอาลาตะลับบรฟิลมานอุลิอัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮุตะอาลาได้ทรงตรัสว่ามาลิซอลิมีนมินฮามีมินวะลาชะฟีอ์นยุตาอูตียะดาบะกีออรังจังซอลิมไม่มีให้แก่บรรดาผู้ที่ซอลิมนั้นมินฮามีมินมินนั้นซาอิดะฟีบะดามุตตะละมุอักรมินซาอิดะบะดามุตตะละมุอักรไม่มีให้แก่บรรดาคนที่ซอลิมนั้นฮามีมินนะที่ดออาดะกอรบะ
ไม่มีความเป็นเครือญาติท่านเลยบอกว่ากอรีบินมาอะไรมาชัฟฟะกินมุชัฟฟะกินไม่มีให้แก่บรรดาผู้ที่ซอลิมนั้นความก็เรียกว่าความรักความสงสารความคล่องห่วงไม่มีนะความใกล้ชิดไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปสงสารมันนะไม่ต้องไปสงสารกับคนที่ซอลิมนะไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องไปเอ็นดูมันเพราะมันเป็นผู้ที่ซอลิมคนอื่นล่ะนะกอรีบินมุชัฟฟะกินแล้วก็วะลาชะฟีอินวะรุอะตอกอะตอกที่ฮามีมลาตอกเกนะฟีที่วะมาวะลาชะฟีอินนะดันที่ดออะดอชะฟีและไม่มีการให้การช่วยเหลือไม่มีการให้การช่วยเหลืออยู่ต่ออูยังดีต่ออัดกันวะกอละตะอาลาوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ dan tiada bagi segala orang yang zalim itu مِنْ نَصِيرٍ daripada nasir jangan kawan pin puan tak kena buka مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ ไม่มีความเป็นเพื่อนไม่มีความเป็นมิตรkepada orang yang zalim وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ dan ada pun berasaskan hadis لَأَنْ إِنْسَرَ بَدَى hadis หะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีได้พูดที่เอาความหมายของมันเกี่ยวกับการที่ว่าฮารามการซอลิมและเกี่ยวกับการที่ว่าชะรอสั่งใช้ให้เราส่งคืนมาซอลิมฟามินฮามักเราสตงอดาริปาโดโยดาริปาโดอะฮาดิษละฮะดีษุอบีซาริน รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ อัลมุตะกอดอัลมุตะกอดดิมุialah hadis bagi Abi Zarrin an mutaqaddimu yang telah lalu la iyo yang terdulu la iyo ya hadis Abi Zar bin ส่วนหนึ่งจําบรรดาหะดีษนั้นก็คือหะดีษของอบีซัรเป็นที่ได้ผ่านพ้นมาแล้วมุตักัดดิมนั้นฟีอาคิริบาบินมุจาฮะดะติปาดาอาคิรบามุจาฮะดะในตอนท้ายของบทที่พูดถึงเรื่องการมุจาฮะดะนั่นแหละลองกลับไปดูحديث 204 وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله اتقوا الظلم تقولها kamu akan zalim bukan terakhir kengku atau akan zalim kemailah فإن الظلم maka kerana bahwa saya zalim itu bahwa teaching dia akan zalim mana karena bahwa اتقوا الظلم أي اجتنبوا ซุนมันอิบาดีพวกท่านทั้งหลายจงห่างไกลกับการซอลิมต่อเล็กต่อบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาวะมินฮุมอันนัฟซูวะซุนมุฮาบีมันอะไรนะบีมันอิฮาฮักกอฮาแล้วก็ส่วนหนึ่งจากบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาตรงนี้ก็คืออันนัฟซุก็คือชีวิตรูปร่างกายวะซุนมุฮาและสำหรับการที่เราซอลิมอันนัฟซุก็คือบิมันอิฮาบิมันอินนัฟซิฮักกอฮาก็คือการที่เรานั้นหักห้ามหักห้ามอันนัฟซุด้วยกับสิทธิของมันเอาอิอานาติฮาอิอานาตินัฟซุหรือว่าการที่เรานั้นให้การช่วยเหลืออันนัฟซุอัลมักเสียติลาบนการทำมักเสียต่ออัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็ว่าอิโตอัติฮะอิโตอัตินับส์ฟีฮะฟินมักเสียและการที่เราตามกับนับสูนั้นในการปฏิบัติมักเสียต่ออัลลอฮฺตะอาลาไปอิตตะกุซุนมะผู้ท่านจะจงเกรงกลัวต่อการซอลิมฟะอินนะซุนมะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วการซอลิมนั้นซุลุมาตุนiyalah segala kegelapan yaumul qiyamah pada hari kiamat maksud kaum mur ในวันกิยามะฮ์วัตตะกุชูฮา dan takutlah kamu akan syuha bersengatan bakhil และพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อความขี้เหนียวชูฮาก็คือการที่เรามีความขี้เหนียวการที่เรามีความเสียดายในสิ่งที่ว่า
ชะรอสั่งใช้ให้เราใช้จ่ายแต่การที่เราประหยัดนั้นเขาไม่ได้ว่าขี้เหนียวนะเช่นว่าเราไม่ฟุ่มเฟือยในการกินในการจ่ายในการอยู่กับครอบครัวใช้จ่ายในครอบครัวฟาอินนัชูฮะอัลละกะอันนี้อิลัติวะอิตตะกุชูฮะทำไมล่ะที่ว่านบีสั่งใช้ว่าพวกท่านจะจงเกรงกลัวต่อความขี้เหนียวล่ะฟาอินนัชูฮะเพราะว่าแท้จริงแล้วความขี้เหนียวเนี่ยอัลละกะแต่ละมันบีนาซอละอิโยอัชูฮูเนี่ยนะความขี้เหนียวเนี่ยมันได้เคยทำให้พบกับความเสียหายมาแล้วมังกานะกับละกุมอาการมาเรโกอาการมาเรโกกานะยังอันดอละอิโยมาเรโกเนี่ยกับละกุมดูรูดานิปรากามุกับบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนจากสู่เจ้ามาแล้วนะมันตัวนี้คือนะไอมีนันอุมามินมาดิยะนะก็คือกับบรรดาอุมัตยุคที่ผ่านพ้นมานะเขาได้พบความเสียหายมาแล้วนะสปอร์ติกอรูนนะนะกอรูนนี่ก็นะอัลลอฮฺตรัสให้ความร่ำรวยนะทำบ้านด้วยกับทองนะบ้านของแกทำมาจากทองแต่ด้วยความขี้เหนียวนั่นแหละนะทำให้กอรูนนั้นพบความเสียหายด้วยการที่อัลลอฮฺตรัสให้แผ่นดินสูบนะกอรูนพ่อของศาสนานะโจรับถึงวันกิยามะฮ์ข้าในบอกว่ามังกานะกับละกุมไอมินันอุมามีนะก็คือจับบรรดาอุมัตยุคก่อนวันฮาลากุฟีฮีฟีฟิชูฮีนะและสำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในความขี้เหนียวเนี่ยมุฮตะมิลุนนะเป็นไปได้ว่าลิลฮาลากิลมะนาวีนะเป็นไปได้ว่าความเสียหายตรงนี้คือในด้านความหมายนะเกิดขึ้นในด้านความหมายหมายความว่าไงหมายความว่าตัวตนของมันนั้นยังคงอยู่นะทรัพย์สมบัตินั้นยังคงอยู่แต่ว่ามันเสียหายด้านความหมายก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้รับความบรักัตนะของสิ่งที่เรามีนะนะครับว่าเสียหายเหมือนกันหรือเราอาจจะว่าเราไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยในวันอาคิเราะห์ด้วยกับการมีทรัพย์สมบัติอันนั้นนะครับเรียกว่าเสียหายนั้นมะนาวีเหมือนกันวันฮาลากิลฮิซีหรืออิห์ติมาลเป็นไปได้ว่าคําว่าเสียหายตัวนี้คือเสียหายแบบฮิซีเลยแบบสัมผัสได้เลยชนว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ทรัพย์สมบัติของเราสูญหายโดนบาลานะนะอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกคืนทรัพย์สมบัติของเราที่เรามีสิ่งนั้นมันจะการที่เราไม่ยอมจ่ายซะกาตนะอันนี้ก็เรียกว่าฮาลากิลฮิซีฮามาลาฮุมนะยังมุมบาวะละอิโยอัชฮูนะฮุมอาการมารกะอิตุอาการมันอีกทั้งนะความขี้เหนียวเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่มานำพานะมาเป็นสิ่งที่นำพาบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนจากสุดเจ้าเนี่ยอาลาอันซาฟะกูกะตัสบาวะมุนัมปุฮุอะมารกะอิตุมังกานะกอมละกุมนำพาไปสู่การที่นำพาไปสู่การที่ว่าทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนจะสุดเจ้าอุมัตที่อยู่ก่อนสุดเจ้านะมีการนองเลือดกันมีการฆ่าฟันซึ่งกันและกันอะลาอันซาฟะกูกะตัสบาวะมุนัมปุฮุอะมารกะอิตุดีมาอะฮุมอะกันดาราะดาราะมารกะอิตุมังกานะกอมละกุมนำพาไปสู่การที่พวกเขานั้นทำให้เกิดการนองเลือดขึ้นมาก็คือการสู้ฟันกันการแข่งการชิงแข่งกันแข่งการแย่งกันท่านได้บอกว่าอาลาอันซาฟะกูดีมาอะฮุมไอกอตาลาบะบุฮุมบะบอนก็คือด้วยการที่ว่าส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นมีการทำการฆ่ากับอีกบางส่วนกามาคูติลาดาลิกันอิสรออีลุอิบนะอัมมิฮิอัลลาดียาริซูฮูอิสติอจานันลินอิรซีนะอย่างเช่นการที่ว่านะเดี๋ยวนะกามาปัตติดาลิกะอย่างเช่นเสมือนอย่างการฆ่าดังกล่าวนี่ก็คือเช่นว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะได้อิสราเอลได้ทำการฆ่ากับลูกปัสสูของมันอัลลาดียาริซูอิสติอจานเพื่อต้องการที่จะให้ได้มาซึ่งมรดกที่อะไรที่รีบด่วนนะคือไม่ตายง่ายนะไม่ตายง่ายก็ได้ฆ่าฆ่าเพื่อต้องการที่จะให้รับมรดกแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ฆ่าเนี่ยนะตามหุกกลมแล้วก็คือถูกต้องห้ามจากการกินมรดกของผู้ที่เอาฆ่าก็ว่าการหุกกลมวัสตาฮัลลูดานมุมบิลังฮานันอุเลห์มารากัยตุมังกานะกับละกุม
ต่อไปที่ซาฟาคุและความขี้เหนียวเนี่ยมันนำพาอุมัดยุคก่อนๆไปสู่การที่พวกเขานั้นทำให้ฮาลาลขึ้นมามาฮาริมาฮุมอาการสกัดบรรคารอย่างฮารัมบากีมารกัยตุกับบรรดาสิ่งที่ฮารัมนะสิ่งต้องห้ามสำหรับพวกเขานั้นพวกเขานั้นทำให้ฮาลาลขึ้นมาเช่นต้องการที่จะกินมรดกของผู้ที่ถูกฆ่าท่านบอกอิตตะฮาดูมาฮัรอมัลลอฮ์มินนิซาอิฮาลาลพวกเขาเหล่านั้นได้เอานะกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ต้องห้ามจากภรรยาของพวกเขานะฮาลาลพวกเขาเหล่านั้นทำเป็นสิ่งที่ฮาลาลฟาอานูบิฮินนะพวกเขาเหล่านั้นทำกับบรรดาผู้หญิงของพวกเขานั้นอันฟาชิตาความชั่วอบกีคุมเหงนะบรรดาผู้หญิงคือมันก็มาต้องการที่จะเอาใครนะอยากได้คนไหนก็เอานะไม่ได้เกี่ยวว่าไอ้นั้นเป็นเครือญาตินั่นไม่เป็นเครือญาตินะคนสมัยก่อนนะจะเอาก็เอาเลยนะชอบใครรักใครก็พาเลยรอวะฮุตะรามุนยัตฮูอาการเดียวกันฮาดัลฮะดีษมุสลิมุนอุลัยมามุสลิมฮะดีษที่205วะอันอบีฮุไรเราะตะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละلا تعدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنياء من الشاة القرناء نبي ذلك لا تعدن الحقوق selagi ditunaikan akan segala hak-hak dua cepewa.ต่อไปเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะให้ลุล่วงกับบรรดาสิทธิต่างๆนะอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทำให้ชดใช้กันนะกับบรรดาสิทธิต่างๆหรือจะแปลว่าฮันดะซุงุฮละฮันดะซุงุฮยอดิกุมบาลีดิกุมบาลีกันดิตูไนกันนะจงส่งคืนกับบรรดาสิทธิอิลาอะห์ลิฮาตะบะรออะห์ลียออะห์ลีฮุกูไปยังบรรดาผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธินะยอมันกิยามะติปาดะฮาริกิมะนะในวันกิยามะเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการส่งคืนนะบรรดาสิทธิต่างๆไปยังเจ้าของมันนะฮัตตายุกอดะลิชาตินยันยาอิเฮงโกดิบาลัสกันบางิกัมเบงยังติดตดอจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่ก็จะทำการตอบแทนให้กับแพะนะกับแพะกับแกะตัวที่ไม่มีเขายันยะนะก็คือตัวที่ไม่มีเขานะมีนัชชาตินกอรนาอีดารีปาโดกัมเบงยังอดอตุดุนะจากแพะที่มีเขาตัวที่มีเขานะหมายความว่าแพะตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้คืนนะสิทธิของมันจากแพะตัวที่มีเขาเพราะตามธรรมดาแล้วเนี่ยแพะตัวที่มีเขาเนี่ยมันจะชนมันจะท้อมันจะไปกริดนะกับแพะตัวที่ไม่มีเขาใช่ไหมในวันเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้ไอ้แพะตัวที่ไม่มีเขาในดุนยอมีเขาขึ้นมาแล้วก็ไอ้แพะตัวที่มีเขาในดุนยอไม่มีเขาในวันอาคิเราะห์และอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้แพะตัวที่มีเขาในวันอาคิเราะห์ไปกริดเอาคืนเอาหลุดนะกับแพะตัวที่อะไรตัวที่ไม่มีเขาในวันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเคยมีเขาส่งคืนสิทธิของมันเราว่าหูตะลามุเรียกหูอาการในการหาทหารมุสลิมอุลัยมุสลิมนะตอนอยู่ในดุนโยไอตัวมีเขาไปขิดไอตัวที่ไม่มีเขากี่ทีกี่หนล่ะขิดหนักขนาดไหนขิดแรงขนาดไหนนะวันเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ไอตัวที่ไม่มีเขาขิดคืนนะฮะดิษที่206วะอานิบนีอุมาระรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลกอลอิบนุอุมารกุนนานะตะฮัดดะซุอัลฮัจญะติลวิดาอิวันนบียุบัยนาอัซฮุรินากุนนาอะดะละกามีมะชะรัสซอฮาบะอิบนุอุมารได้กล่าวว่าพวกเราเนี่ยนะเราบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยนะตะฮัดดะซุกามีบัรจะกับจะกับนะพวกเรานั้นได้พูดคุยกันอัลฮัจญะตินวะดะนะดาริปาดะฮัจญิวะดะ
นะพวกเรานั้นได้ทำการพูดคุยกันถึงเรื่องนะฮัจญีวะฮัจญีวิดะนะฮัจญะตินวิดะท่านนบอกว่าวะซุมมียะบิซาลิกะดันดีนามอกันอาการดีอาการฮัจญะตินวะดะนะบิซาลิกะบิฮัจญะตินวะดะนะที่เขาได้ตั้งชื่อฮัจญีวิดะเนี่ยนะว่าเป็นฮัจญีวิดะทำไมล่ะเพราะว่าลิอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัดดะอะฮุมเพราะว่าแท้จริงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอลากับบรรดาซอฮาบะห์ฟีฮาฟีฮัจญะตินวะดะในฮัจญีครั้งท้ายของท่านนั่นแหละโดยนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นฮัจญีวิดะว่าเพราะนบีนั้นได้บอกลาซอฮาบะห์แล้วว่านบีนั้นจะอยู่อีกไม่นานแล้วแล้วก็วะตุซัมมาฮัจญะตุลบะลาฆ์แล้วก็เขาเรียกฮัจญีวิดะนี่ว่าฮัจญะตุลบะลาฆ์เหมือนกันฮัจญีแห่งการบะลาฆ์ทำให้ถึงไปทำไมล่ะลิกาวนีในกาวรินนบีเพราะว่าคำพูดของท่านนบีที่ว่าฮันบันเลวตู้นบีพูดคำนี้ในการทำฮัจญ์ครั้งนี้ตกลงว่าอุลามะก็เลยเรียกฮัจญ์ครั้งนี้ว่าฮัจญะตุนบะลาฆ์นบีได้กล่าวว่าฮันบันเลวตู้อาดะก็เมื่อยำไปกันอาการกามูอุเลอะกูใช่ไหมฉันนั้นได้ส่งนะฮุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลาถึงแม่สู่เจ้าฉันนั้นได้ทำให้ถึงแล้วใช่มั้ยบรรดาฮุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลานะวะฮยูจากอัลเลาะห์ตะอาลาวะตุซัมมาฮัจญะตุลอิสลามนะและเขาก็เรียกฮัจญีวิดะนี่ว่าฮัจญะตุลอิสลามเหมือนกันทำไมล่ะอิซลามุชริกะฟีฮาเพราะมันไม่มีการนะเพราะไม่มีอะไรเพราะไม่มีมุชริกนะไม่มีผู้ที่ว่าชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาฟีฮาฟีฮัจญะตุลอิสลามในการทำให้ดีขึ้นเราจะเรียกว่าฮัจญะตุลอิสลามแต่ว่าพวกเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องฮัจญีวิดะวันนบีอยู่ปาดฮานบัมรานบีทุในสวรรค์การที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบัยนาอัซฮูรินานะดิอันตรอกามีอยู่ระหว่างพวกเรานะหมายความว่านบีก็นั่งกับพวกเราด้วยนะพวกเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องฮัจญีวิดะวะลานะดรีดันติดกามีตะฮูและพวกเรานั้นไม่รู้นะชาวบ้านพวกเรานั้นไม่รู้มาฮัจญะตุลวะดาอิอะโปฮัจญีวะดะอะไรคือฮัจญีวะดะพวกเราไม่รู้ไอลานะริฟูกันบอกว่าพวกเรานั้นไม่รู้นะอะไรคือฮัจญีวิดะไอมาวัจฮุตัสมียะติฮาบิฮิหมายความว่าพวกเรานั้นไม่รู้ถึงหนทางของการที่เขาตั้งชื่อฮัจญีครั้งนี้ว่าฮัจญีวิดะมาวะจูตัสมียะติฮาตัสมียะติลฮัจญีบิฮิบินวิดะตัสมียะติฮาฮัจญะบิฮิบินวิดะพวกเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ตั้งชื่อฮัจญีวิดะหรือว่าฮัจญีวิดะฮัตตาฮามิดัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สรรเสริญอัลลอฮฺตะอาลาวะอัสนาดันมุมมุจีและโยรอซูลอะลัยฮิอัลลอฮฺและจนกระทั่งว่าท่านนบีนั้นได้นะสรรเสริญนะอัลลอฮฺตะอาลาอัตบุรอดซุมมาจากรอกามาเดียนมุยาบุตและโยรอซูลหลังจากนั้นนบีก็กล่าวนะนบีก็กล่าวอันมาซีฮัดดัจจานะอาการมาซีฮัดดัจจานนบีก็กล่าวถึงเรื่องของมาซีฮัดดัจจานนะมาซีฮัดดัจจานหลังจากที่ว่านะนบีได้นะเขาเรียกว่านะสรรเสริญอัลลอฮฺตะอาลาแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาบีทำการสรรเสริญอัลลอฮฺตะอาลาหลังจากนั้นนบีก็จบการสรรเสริญของแกปุ๊บแกก็พูดถึงเรื่องมัสยิดดัจจาลท่านนบีบอกว่านะดัจจาลคืออะไรนะไออัลมุบาลิกุฟิลกาซิบีดัจจาลนั่นก็คือผู้ที่ว่ามากในการโกหกบีอะไรเนี่ยบีอิดดีอาอีฮีด้วยการที่ว่าดัจจาลนั้นมันอ้างตัวอันอิฮยาอะมันอ้างตัวว่ามันเนี่ยสามารถที่จะให้เป็นได้วันอีมานจะต้านให้ตายได้ว่าไว้รอฮุมาและอื่นจากการทำให้เป็นการทำให้ตายมิมมายักกออุลลูอากีเรนต
จากสิ่งซึ่งที่ว่าจากสิ่งซึ่งที่ว่าทุกผู้ที่มีสติปัญญานั้นน่ะจะตัดจะตัดจากสิ่งซึ่งที่ว่าทุกผู้ที่มีสติปัญญานั้นจะตัดกับมันเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลเบฮันอันมุมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนมุมินเนี่ยบิคัสบีนีบิคัสิตัดดานฟีฮีฟีมามันจะทำการโกหกคนมุมินในสิ่งที่ในสิ่งซึ่งที่เขาตัดนะเขาบอกว่ามัสยิฮุอิดะอุตบิกะยังซันบูดิซัยยิดินาอิสาอะลัยฮิสสลามคำว่ามัสยิฮ์เนี่ยเมื่อหนึ่งเวลาที่เขากล่าวเนี่ยกล่าวคำว่ามัสยิฮ์นะมัสยิฮ์เฉยๆเขาก็จะผินไปยังอะไรซัยยิดินาอิสาอะลัยฮิสสลามวายุตละกุอาลัดดัญญาและบางทีเนี่ยเขาก็กล่าวคำว่ามัสยิฮ์เนี่ยกล่าวให้แก่ดัญญาเหมือนกันแต่ว่าลากินมุกอยยะดันบีฮีบีดัญญาแต่ว่าเขาจะใส่ข้อแม้ให้ก็คือว่ามีคำว่าดัญญาอยู่หลังท้ายแต่ถ้ากล่าวคำมาเสียเฉยๆนะกล่าวว่ามาเสียเฉยๆนี่ไอ้นี้คือว่าหมายถึงนบีอีสาแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะบอกว่ามาเสียดัญญาก็คือใส่คำว่าดัญญาไปด้วยแต่มาเสียเหมือนกันเพราะนบีอีสาเขาเรียกว่ามาเสียเพราะนบีอีสาเนี่ยอัลลอฮฺตรัสให้ผู้เสียแก่สามารถที่จะเอามือลูบนะเอามือลูบคนที่อะไรเอามือลูบคนที่ตาบอดให้หายจะลูบตาบอดได้ด้วยนี่เขาชื่อเรื่องนบีอีสาอัลมาเซียผู้ที่ลบนะทำการลบคนที่ว่าตาบอดให้ตาดีขึ้นมาไอ้ส่วนดัจญาลเนี่ยเขาเรียกว่ามาเซียมาเซียแปลว่าผู้ที่ลบไอ้ผู้ที่ถูกลบก็คือว่าดัจญาลเนี่ยมันถูกอัลลอฮฺตรัสลบตาไปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเรียกมาเซียแล้วก็นบีของเราเนี่ยนบีของเราเนี่ยเขาก็ได้สมญานามว่ามาเสียเหมือนกันรู้สึกว่าในยุสุที่สามถ้าจำไม่ผิดในยุสุที่สามในชาร์ฮ์เนี่ยนะมันจะบอกว่านบีของเราเป็นคนที่มาเสียเหมือนกันเหตุผลที่ว่าเรียกนบีว่ามาเสียเพราะว่านบีของเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าเท้าเต็มเท้าของท่านเนี่ยมันจะไม่เป็นหลุมมันจะเสมอมันจะไม่เหมือนบางคนบางคนเขาจะหลุมตรงนี้นะแต่ว่านามของนบีเรามันจะเสมอเลยมันจะโดนลบไปก็เลยโดนลบฝ่าเท้าไปก็คือว่าเท้าท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเท้าเต็มเท้าไม่เป็นหลุมโดยนบีเขาจะเรียกว่ามาเสียเหมือนกันผู้ที่ถูกลบฝ่าเท้าให้เสมอมีการรู้สึกว่าในยุคสุสานยุคสี่จะไม่เป็นคนเปิดใบหลังจากนั้นนบีก็พูดถึงเรื่องมัสยิดดัจญาลฟาอัตนาบะฟีซิกรีดะมาก็memanjang la yo yo nabi fi zikri pada menyebut yo yo มัสยิดดัจญาลหลังจากนั้นนบีก็ทำให้ยืดยาวอัตนาบะไออัปอละนบีก็ทำให้ยืดยาวในการพูดถึงเรื่องของดัจญาลนบีพูดยาวเลยท่านบอกว่ามุฮัซซิรันมินฟิตนะติฮิลิอิซามิฮานะนบีเป็นผู้ที่บอกให้กลัวถึงฟิตนะของดัจญาลเพราะความยิ่งใหญ่ของมันหมายความว่าฟิตนะของดัจญาลเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นสิ่งที่อันตรายมากวะกอละกอละนบีได้กล่าวว่ามาบะอัซัลลอฮ์มินนบียินอิลลาอันซะรอฮูอุมมะตะฮูTiada membangkit oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nan mirai tamkan som. Allah Ta'ala nan mirai tamkan som ma. Kerana ay arsala. Allah Ta'ala nan mirai tamkan som ma. Min nabiyin. Min za'idah. Pada maku'un. Ay nabiyin. Ay rasulah. Allah Ta'ala nan mirai tamkan som ma. Kap nabi tanin tandai.อิลลามาเล่นการเว้นแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะส่งนบีเหล่านั้นมานั้นอันซะรอฮูมะนาโกตละอิโยยะนบีฮูอากันดิโยอากันมัสยิฮัดดัจญาลเว้นแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะสั่งใช้ให้นบีเหล่านั้น
มาบอกให้กลัวถึงดัญญาณทุกนบีที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะกำชับนบีเหล่านั้นว่าเจ้าจงไปบอกให้กลัวนะนะกับดัญญาณน่ะอุมมะตุอาการอุมมะยะอุมมะนบีกับอุมมะของทุกนบีนะอัลเลาะห์จะสั่งเสียเลยว่าเจ้าจะไปเตือนอุมมะของพวกเจ้านะให้กลัวถึงดัญญาณนะฟิตนะห์ของดัญญาณอันซะรอฮูนูฮุนจะมานาโกดฮูอาการดีอาการมาซีฮัดดัจญานูฮุนอุดัยนูนบีนูเนี่ยก็ได้บอกให้กลัวนะกับนะกับดัจญานนะไออุมามะฮุมไออุมามะฮุมกับบรรดาอุมัตของเขานะกับบรรดาอุมัตของนบีนูเนี่ยนะแล้วก็วันนบียูนอัตตินูฮุนไอวะอันซะรอฮูอันนบียูนนะและบรรดานบีต่างๆก็บอกให้กลัวถึงเรื่องของดัจญานมิมบะดีฮีบะดีนูฮินนะบรรดานบีที่อยู่หลังจากนบียูนนบีนูเนี่ยนะนบีเหล่านั้นบรรดานบีเหล่านั้นก็บอกให้กลัวถึงเรื่องราวของดัจญาลวะอินนะฮูนบีบอกว่าอินนะฮูวะอินนะฮูอันฮารุชานกันนะยัคฺรุญุอากันกะรวะละอิยอยอมะซีฮุดัจญาลฟีกุมปะดอกามูนบีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าดัจญาลนั้นมันได้ออกมานะมันได้ออกมาพบเจอกับสูตรเจ้าฟามาคอฟิยาอะลัยกุมมาโกอาปอละซัมบูยีละอิยยอมาหรือว่ามาโกอาปอละซัมบูยีละอิยยอมัสีฮุดดัจญาลอะลัยกุมกะตัสกามูมินชะนิฮีมีชะนีชะนีมัสยิดดัจญาลดังนั้นในเมื่อว่าดัจญาลเนี่ยมันจะต้องออกมาพบเจอกับสุดเจ้าอยู่แล้วมันไม่ช้าก็เร็วนะมันต้องออกมาพบเจอกับพวกท่านฉะนั้นนะมันก็จะไม่ซุ่มซ่อนอีกแล้วนะดัจญาลเนี่ยนะบนเหนือสุดเจ้ามีชะนีชะนีดัจญาลในเรื่องราวของดัจญาลนะหมายความว่านบีก็อยากที่จะบอกให้แก่อะไรให้แก่บรรดาสมัติได้รู้ว่านะความโหดร้ายหรือว่าความฟิตนะของดัจญาลเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างในเมื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องออกมาเจอผู้ท่านทั้งหลายอยู่แล้วฟาไลซายักฟาอะลัยกุมมากอติดะซัมบูยีละอิยอยอมัสยิฮุดดัจญาลกาตัสกามูดังนั้นนะเรื่องราวของดัจญาลเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ซุ่มซ่อนมาในสุดเจ้าอินนารับบะกุมบาวาซอยาตุฮันกามูแท้จริงแล้วพระเจ้าของสุดเจ้าเนี่ยไลซาบิอะวะรอนะบุกันละอิโยอิยารับบุกุมบิอะวะนะดังนั้นบูตอนะแท้จริงแล้วพระเจ้าของสุดเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ตาบอดนะไม่ใช่เป็นผู้ที่ตาบอดนะอัลลอฮฺตะอาลารู้อัลลอฮฺตะอาลาเห็นว่าอินนาหูดานบาวาซอโยมาซิฮุดดัจญาลเนี่ยแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วมาซิฮุดดัจญาลเนี่ยอะวะรุนะเป็นผู้ที่ตาบอดไอนินยุมนานะมาตอสุบลห์กานันนะด้านขวานะตาด้านขวาของดัจญาลเนี่ยตามันบอดนะอัลลอฮฺตะอาลาลบตาไหมนะให้เหลือตาซ้ายข้างเดียวแต่มันก็อ้างตัวเป็นพระเจ้านะมันก็อ้างตัวเป็นพระเจ้ากาอันนะไอนะฮูอินาบะตุนนะตอฟิยะตุนสออัลลอฮฺมาตอโยมาตอมาซิฮุดดัจญาลเนี่ยอินาบะตุนนะสปอร์ตีบัวอินับนะTawfiyatun yang bertimbun la iyo iyo inak. Nah, Nabi bawa kwa duang ta kong danjan ya. Nah, piyap semuan pun kong angun. Nah, mi rup rang na ta khai kap pun angun. Nah, tawfiyatun pun angun ti man po ma. Maka man lut oma cak bau ta kama. Ta balam balawa ta talun.
ลูกตาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเบ้าตาเหมือนคนเหมือนพวกเราไม่ใช่หากแต่ว่าตามันจะถล่มลงมาเราเคยดูหนังผีนะนั่นแหละก็เรียกว่ามันแสดงให้เห็นจริงตาของนั่นอย่างตามันจะหลุดออกมามันจะหลุดออกมาจากเบ้าตาน่าเกลียดนะดูน่าเกลียดตามันจะออกมาลูกตามันจะออกมาจากเบ้าตาเหมือนอย่างกับผลองุ่นที่มันออกมาอาลายากอยากอพึงสังวรเถิดว่าอินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลัยกุมแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ต้องห้ามนะบินัสุเจ้าดีมาอะกุมนะการฆ่าฟันซึ่งกันและกันวะอัมวาละกุมและการนะและบรรดาทรัพย์สมบัติของสุเจ้านะบรรดาทรัพย์สมบัติของสุเจ้าหมายความว่านะอัลเลาะห์ตะอาลาต้องห้ามเหมือนกันหมายความว่าเราอย่าซอลิมซึ่งกันและกันในเรื่องของทรัพย์สมบัติกะฮุรมะติยาอ์มิกุมซะฟรตีนะอัลเลาะห์ตะอาลามะฮะรอมกันฮารีกะมุอินิเสมือนการกระทำอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ต้องห้ามวันของพวกท่านทั้งหลายในวันนี้ท่านบอกว่าอัยยามุนนะฮรีก็คือวันอีดวันอีดเป็นวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องห้ามฟีบะลาดิกุมฮาซาปาดอนะกะรีกะมุอินิในเมืองของพวกท่านทั้งหลายเมืองนี้ฟีบาริกุมฮาดาคือไอฮารอมมักกะก็คือเมืองมักกะนี่แหละหมายความว่าไงในวันฮารีรายาเนี่ยนะเราจะทำการฆ่ากวนกันไม่ได้นะเราจะลักขโมยเราจะซ่อเล่นทรัพย์สมบัติของพวกเรากันเองไม่ได้นะแล้วก็ในแผ่นดินฮารอมก็เหมือนกันนะเราจะนะฆ่าฝันซึ่งกันและกันไม่ได้นะทรัพย์สมบัติของพวกท่านท่านจะรักขโมยกันท่านจะซอยเหลี่ยมกันไม่ได้นะอัลลอฮฺตะอาลาต้องห้ามอาลายากอยากอพึงสังวรเถิดฮันบัลเลาตุนะอาดะกอนะตะละอะกุมยัมไปกันนะวะฮยูดาริพระอัลลอฮฺตะอาลานะไม่ใช่หรือว่าฉันเนี่ยได้ส่งให้ถึงไปยังผู้ท่านทนายแล้วนะบรรดาฮุกุมของอัลลอฮฺตะอาลาบรรดาวะฮยูจากอัลลอฮฺตะอาลาโอ้ตะละบรกะตูในมรกัยตุนะالصحابة الحاضرون نعم นะ يعني هن بن لوتا นะท่านนั้นได้ส่งให้ถึงไปแล้วนะบรรดาวะฮยูจากอัลเลาะห์ตะอาลากอละกอละนบีนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมัชฮัดนะโออัลเลาะห์อิชฮัดไออะลาคะนะบออะลาชะฮาดะติบิตตับลีกิอิลัยฮิมโออัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดเป็นพยานนะบนการที่ว่าบนการโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้รับการเป็นพยานบนการเป็นพยานของพวกเขาเหล่านั้นบิตตะบลีกิอิลาฮิมด้วยการที่ว่าฉันนั้นได้ส่งหุกกลมของท่านนั้นวาฮยูของท่านนั้นไปยังพวกเขาเหล่านั้นแล้วซาลาสันนบีพูดคำว่าอัลลอฮุมมัชฮัดอัลลอฮ์มัชฮัดสามครั้งไวละกุมบินาซอลากามูนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะพบความเสียหายเอาไว้ฮากุมหรือว่านบีกล่าวคำว่าไว้ฮากุมนะอานิจจาหน้าเอ็นดูจังผู้ท่านทั้งหลายหน้าเวทนาจังผู้ท่านทั้งหลายอุนซูรูนะอุนซูรูนะตีเล่นะกามูผู้ท่านทั้งหลายจงพิจารณานะจงพิจารณาในสิ่งต่างๆนะในหุกกลมต่างๆที่เรานั้นได้นำนะไปบอกกับผู้ท่านทั้งหลายลาตารจิอูบะดีดันยังอันกามูคุมบารีกามาเดียนดาริปะระอากูกุฟรอนจะดีกุฟุตและพวกท่านทั้งหลายอย่ากลับนะบะดีไอบะดาวาฟาตีภายหลังจากที่ว่าฉันได้เสียชีวิตไปแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่ากลับไปเป็นกุฟฟาร์อย่ากลับไปเป็นกาเฟตแล้วนะอย่าหมายความว่าจงรักษาอิสลามนะจงกระทั่งว่าหน้าลมหายใจสุดท้ายของพวกท่านทั้งหลายยัดริบุบะดูกุมริกอบะมะเดนนบีบอกว่าอาการมุมุนุอุเลสตงอ์กามูakan tangkok bagi setengah kamu. Nabi bawa topai ni. Soal yang jadi potan telah jadi tamkan kafan. Nah, jadi tamkan tat, jadi tamkan fan kap ko kong ibang soal. Maksudnya, bahawa topai ni jadi kerjakan surup kelima. Nah, jadi kerjakan telok, jadi kerjakan cingdi cingdien, jadi kerjakan zorim sengkala akan terjadi. Rawahu telah meriatu akan dengan hadis. Nah, an Bukhari urimam Bukhari. Warawah Muslimun ba'dahu dan telah meriat oleh Imam Muslim ba'dahu ba'da hadzal hadis. Kami berkata nawa'an Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.